สวัสดีค่ะพบกับเฟื่องฟ้าชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำต้มผักสะเดาเก็บไว้กินนานๆนะคะโอ้เก็บสดๆจากต้นแบบนี้เลยนี่นะคะต้นสะเดาใหญ่มากดอกยังเต็มอยู่เลยงามจังเนาะมันกำลังอันนี้เลยเนาะนี่พี่แพมก็อันนี้เอาไปกินที่บ้านนะคะนี่ลวกสดๆเนาะกินกับปนปลาสะเดาก็จะมีรสชาติขมนะคะเราเก็บสะเดามาแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาล้างสะเดาทำความสะอาดผักก่อนนะคะกำลังจะล้างนะป้าเนาะดกมากเลยอ่ะเยอะมากเต็มกระมังเลยค่ะงามมากเลยนะสดจากต้นสดจากต้นอย่างนี้เลยเคี้ยวชะอมอุดมสมบูรณ์เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำตามขั้นตอนของทำกินเองที่บ้านแซ่บนะคะที่ทำไว้ให้เราดูค่ะแล้วเราก็จะทำตามขั้นตอนค่ะสะเดาเยอะมากเราก็ต้องรู้วิธีถนอมอาหารนะคะเราถนอมอาหารไว้กินนานอันนี้ก็จะเป็นน้ำเย็นเอาไว้นอกขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่แล้วก็ไม่มีน้ำเย็นแล้วก็ซื้อน้ำแข็งอย่างนี้เลยค่ะเย็นฉ่ำอันนี้เราก็จะต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะอันนี้สะเดาที่เราล้างแล้วเราก็จะเอาน้ำร้อนน้ำร้อนนะคะลวกสะเดานี่ร้อนมากนี้น้ำร้อนแรกนะคะกดสะเดานะคะให้ลงไปนะคะให้ถูกน้ำร้อนกดกดแล้วก็จะทิ้งไว้5นาทีนะคะทิ้งไว้5นาทีให้สะเดานะคะคายความขมออกมาค่ะให้สะเดาขมน้อยลงนะคะลวกสีเอาสีออกเลยสีความขมออกแล้วนี่นะคะค่ะน้ำที่สามก็จะทำน้ำสองน้ำสองเหมือนเราที่สามต้มน้ำสองนะคะอันนี้น้ำแรกแช่ไว้5นาทีค่ะน้ำผมเริ่มออกมาเรื่อยๆนะเคี้ยวออกมาเลยให้ลวกไว้5นาทีตอนนี้ก็รอ5นาทีนะคะเราก็จะไปไว้ในอีกกระมังนึงกินยาสมุนไพรทำไมไม่ชอบกินเหรอมันขมมันเป็นยาตัว นี่2ป้าไม่ชอบกินนะคะ ป้าบอกว่ามันขมไปแต่กินกับลาบเนาะลาบปลาลาบปลาอย่างเงี้ยก็จะเข้ากันกับสะเดาน้ำปลาหวานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแมนยูสะเดาน้ำปลาหวานปลาดุกย่างปลาดุกย่างน้ำปลาหวานก็อร่อยเด้อพี่สามเนาะเข้ากันเลยกับสะเดาพูดแล้วก็อยากกินพูดแล้วก็อยากทำค่ะสะเดาเนี่ยไอ้ปลาดุกย่างหาได้ง่ายที่สุดก็คือตลาดนัดแบบไม่ต้องทำนะน่าจะห้าแล้วนานแล้วนะใช่ยังเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูเวลาให้ค่ะดูเวลาเมื่อกี้ก็ได้4นาทีแล้วนะคะเหลืออีก1นาทีค่ะก็
5นาทีเขาก็เอาไว้5ถึง10นาทีนะคะ5ถึง10นาทีเพราะว่าเราก็จะลวกน้ำ2อยู่นะคะก็น้ำ2ก็อีก5นาทีถ้าอยากให้ขมอยากให้ขมออกเยอะๆก็ไว้10นาทีนะพี่สามนี่โอ้สีน้ำขมออกอยู่เยอะอยู่นี่นี่นะ5นาทีแล้วหนูก็เอามาใส่ค่ะตอนนี้ก็5นาทีแล้วนะคะเราก็ลืมจะเอาไว้นะย้ายไปใส่ย้ายไปพักไว้นะคะรอน้ำชิ้นสองไอร้อนยังมีอยู่เลยนะความร้อนเต็มที่น้ำร้อนเลยอันนี้เราทำเยอะทำไม่กินนี่ได้หลายได้หลายกระปุกเลยนะพี่นะทำเยอะมากค่ะอันนี้สะเดาสดๆจากต้นร้อนเครื่องลงไปด้วยนี่นะคะน้ำที่เราลวก5นาทีเลี้ยงไว้อย่างสวยงามรอน้ำ2ค่ะตอนนี้น้ำ2ก็ร้อนแล้วนะคะเดือดแล้วครับเราจะเทลวกลวกน้ำสองโอ้ยนี่ขนาดน้ำสองยังสีออกเลยนะความขมยังอยู่ขมเป็นยาค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยามันก็ต้องสะเดามันก็ต้องมีความขมนะคะแต่มันก็ทำแบบนี้ก็จะขมน้อยหน่อยลดความขมลงนิดนึงตอนนี้เราก็5นาทีแล้วนะคะน้ำ2เราก็จะน็อกน้ำเย็นแล้วค่ะนี่น็อกเพื่อให้สะเดามันดูสดให้สะเดาดูสดน่าทานนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นสีนี้ใช่ไหมคะพี่สามใช่เป็นสีนี้มันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้น่าทานตลอดนะเก็บไว้กินได้นานๆนะคะนะเก็บไว้ได้นานๆมันก็จะคงความเป็นสีเขียวความสดนะเป็นความสดของมันอยู่กับข้าวก็จะดูนี่ค่ะนี่เราก็จะน็อกน้ำเย็นไว้5นาทีนะคะตอนนี้เราก็น็อกไว้ถึง5นาทีแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเรียงเข้ากล่องแล้วค่ะเก็บเข้ากล่องไว้นะคะเอาไว้ให้เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วให้สั่งเนาะเรียงเข้ากล่องโอ้แล้วก็เลยได้เกลือนาลีเอาน้ำเดือดมาแช่แล้วก็จะโรยด้วยเกลือนี่แล้วก็ทำเหมือนวิธีของทำกินเองที่บ้านแซมนะคะก็จะเอาเกลือโรยนะคะขั้นตอนนี้เพื่อไม่ให้สะเดาดำนะคะให้สีน่าทานแล้วก็เอาน้ำกินนะคะแช่นะคะน้ำดื่มนะคะแช่ไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปเข้าตู้เย็นค่ะน็อกน้ำเย็นเข้ากล่องไว แล้วก็จะแช่น้ำให้ท่วมสะเดานะคะแล้วเราก็ไปเข้าตู้เย็นนี่ก็เอาไว้ในช่องธรรมดานะคะก็ครบ1เดือนนะคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนน้ำอีกหน่อยนะคะยังไม่ท่วม
เดือนหนึ่งเรายังทานไม่หมดนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนน้ำค่ะโกยเกลือโรยนิดหน่อยนะคะไม่ให้ดำนะคะให้สีคงสภาพเดิมสีน่าทานนี้ก็ทำเยอะได้2กล่องนะคะแล้วนี้เก็บไว้ทานได้2กล่องเลยนะคะนี่ก็จะเทน้ำค่ะเทน้ำแช่ไว้โอเคเต็มแล้วปิดฝาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานะคะนี่นะคะขั้นตอนสุดท้ายที่เราทำเสร็จแล้วเราก็จะเอามาแช่ช่องธรรมดานี้นะคะนี้ก็จะเก็บไว้กินหลายเดือนค่ะคลิปนี้ก็เก็บเคล็ดลับการทำสะเดานะคะไว้กินนานๆมาฝากเพื่อนนะคะขอบคุณวิธีทำนะคะจากช่องทำกินเองที่บ้านแซ่บนะคะนี่ก็ทำตามวิธีนี้ก็ลาไปแล้วนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฟื่องฟ้าชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ